สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อใครกำลังรอให้คุณติดต่อไปนะลัคนาหรือราศีของคนคนนี้นะคะคนที่รอให้คุณติดต่อไปเนี่ยมีราศีพฤษภราศีกันยกรกฎกุมแล้วก็ราศีพิจิกพิจิกพฤษภกันยกรกฎกุมพิจิกนะคะแล้วก็วันที่เกี่ยวข้องกับเขามีวันเสาร์วันพฤหัสวันพฤหัสแล้วก็วันอังคารนะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนคนนี้ก็จะมีเลข2เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8เรียงกันเลยเลข1เลข11ประมาณนี้ใครกำลังรอให้คุณติดต่อไปลักษณะคนคนนี้เป็นคนใจเย็นนะคะเป็นคนที่ทำอะไรแบบช้าๆไม่ค่อยเร่งรีบเป็นคนที่มีกิจวัตรประจำวันค่อนข้างชัดเจนแล้วก็จะทำอะไรซ้ำๆเดิมๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอ่ะไม่ได้ไม่ค่อยแอคทีฟสักเท่าไหร่ไม่ค่อยแอคทีฟสักเท่าไหร่นานๆทีนะถึงจะมีความแอคทีฟแต่ว่าเป็นคนที่มีความคิดนะเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์นะเป็นคนที่จะเรียกว่าหัวครีเอทีฟก็ได้อะแต่ว่าอาจจะคิดเก่งแต่ไม่ค่อยแอคทีฟสักเท่าไหร่เป็นคนฉลาดนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะจริงจังค่อนข้างจะจริงจังทำอะไรค่อนข้างจะแบบว่าจริงจังแล้วก็ใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปแบบช้าๆได้พาเล่มงามอะไรอย่างเงี้ยบางคนเชื่อเรื่องโชคลางเชื่อเรื่องการดูดวงอะไรอย่างนี้ด้วยลักษณะเป็นคนไม่ค่อยพูดเยอะอ่ะเป็นคนนิ่งๆ เงียบๆไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยทะเลาะอะไรกับใครคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟมากๆนะคะแล้วก็อ่ะเขาอ่ะเป็นคนที่ชอบคิดเยอะอย่างที่บอกอ่ะเขาอาจจะแบบมีหัวครีเอทีฟคิดนู่นคิดนี่มีการวางแผนในชีวิตนู่นนี่นั่นแต่ถามว่าลงมือทำไหมไม่ค่อยจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างสักเท่าไหร่บางทีก็อาจจะทำแหละแต่ว่าทำช้าแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะอย่างที่บอกอ่ะไม่รีบร้อนไม่เร่งรีบก็เลยจะไม่ค่อยเห็นอะไรแบบชัดเจนไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนสำหรับคนคนนี้สักเท่าไหร่แล้วก็จะมีเรื่องของความไม่ค่อยชัวร์ไม่ค่อยแน่ใจถ้าจะทำอะไรก็คือไปแบบช้าๆเอาแบบชัวร์ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าทำอะไรหรือตัดสินใจรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้ไม่ค่อยถนัด
นะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายแล้วคนคนนี้เนี่ยถามว่าเขาเกี่ยวข้องยังไงกับคุณเรามองว่าเป็นคนที่เคยมีประเด็นกันกับคุณนะคะเป็นคนที่เคยมีอดีตร่วมกันและเคยทำให้คุณเสียใจหรือไม่คุณก็เคยทำให้เขาเสียใจแต่แน่นอนเนี่ยมันมีเรื่องของความเจ็บปวดมีเรื่องของความเสียใจนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณนี่มีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะสามไม้เทมเพลนส์คืออยู่ต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะได้หมดเลยไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันน่ะแล้วทีเนี้ยการจะเดินทางไปมาหาสู่หรือว่ามาหากันแบบซึ่งๆหน้ามาเจอกันแบบตัวเป็นๆเนี่ยค่อนข้างยากในความสัมพันธ์นี้ถ้าจะคุยกันจะเป็นการคุยแบบออนไลน์หรือผ่านแอปพลิเคชันผ่านการโทรอะไรแบบนี้มากกว่าที่จะเจอกันแบบง่ายๆเขาอยากคุยกับคุณเรื่องอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะงงกับคนคนนี้มากเขาอยากง้อคุณนะแต่ไม่กล้าง้อได้แต่รออยู่เฉยๆรอให้คุณเป็นฝ่ายติดต่อมาคือเขาอ่ะเป็นตัวเขาเองนะงงไหมคือเป็นตัวเขาเองนะที่อยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากจะได้รับโอกาสจากคุณซึ่งถ้าเอาตามหลักตามความเป็นจริงก็ต้องเป็นตัวเขาที่เป็นฝ่ายติดต่อคุณไปแต่เหมือนกับเขากลัวเขาไม่กล้าเนี่ยด้วยบุคลิกของเขาอะค่ะที่แบบค่อนข้างจะอ่อนไหวเซนซิทีฟแล้วก็ขี้กลัวเนาะขี้กังวลอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าก็เลยได้แต่อยู่เฉยๆนิ่งๆรอให้คุณเปิดโอกาสรอให้คุณทักมาก่อนหรือว่ามีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างก่อนที่ทำให้เขารู้สึกว่าคุณเปิดใจให้เขาและสิ่งที่เขาอยากจะคุยกับคุณก็คือเขาอยากจะบอกว่าใจเขายังมีคุณอยู่เขายังอยู่ที่เดิมเขายังมั่นคงกับคุณเขายังไม่ไปไหนเขายังไม่ต้องการคนอื่นเขาต้องการแค่คุณคนเดียวแล้วเขาก็เจ็บเขาก็เสียใจมากช่วงเวลาที่ไม่มีคุณเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเนี้ยอะไรทำนองนี้อยากพูดอยากบอกอยากเคลียร์ความรู้สึกนี้อยากปรับความเข้าใจอยากเริ่มต้นใหม่อยากให้มันจบสถานการณ์ที่มันตึงเครียดอึมครึมแล้วทำไมอ่ะขอถามหน่อยอ่ะแล้วทำไมไม่ติดต่อมาเองอ่ะเป็นอะไรอ่ะฮะทำไมไม่ติดต่อมาเองล่ะคะทำไมต้องรอให้คุณติดต่อไปด้วยเขากลัวคุณเหรอเขาเหมือนคุณมีออร่าหรือรังสีอะไรบางอย่างที่มันดูแบบดูน่าเกรงขามคุณอาจจะดูแบบเหมือนไม่ต้องการเขาแล้วอะเหมือนเขาไม่ใช่คนที่จำเป็นสำหรับชีวิตคุณอีกแล้วอะไรแบบเนี้ยคือลักษณะของคุณตอนนี้นะภาพลักษณ์ของคุณตอนเนี้ยมันไม่ใช่ว่าดูไม่ดีนะมันดูดีมากจนเกินไปด้วยซ้ำเขามองว่าเหมือนคุณมีความสุขดีแล้วเหมือนชีวิตคุณอยู่ในจุดที่ดีแล้วแล้วคุณไม่จำเป็นที่จะต้องมีเขาแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าเขากลับเข้าไปอ่ะคุณจะยังคุยกับเขาอยู่หรือเปล่าคุณจะยังต้องการเขาอยู่ไหมอาจจะกลัวคุณปฏิเสธแล้วบางกรณีบางคนเขารู้สึกเหมือนกับว่าคุณอาจจะแบบไปคุยกับคนอื่นแล้วหรือว่ามีคนเข้ามาใหม่มีคนเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วที่ไม่ใช่เขาอ่ะก็เลยไม่ค่อยกล้านะคะไม่กล้าเป็นฝ่ายติดต่อไปก่อนก็เลยอยากให้คุณเป็นคนติดต่อไปส่วนหนึ่งนะผู้อ่านมองว่าเขาตัวเขาเองอะนอกจากจะมีความกลัวมีเรื่องของอารมณ์ที่อ่อนไหวแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือความอีโก้ของเขาอะคือกลัวเสียฟอร์มกลัวผิดหวังกลัวแบบกลัวถูกปฏิเสธอะแล้วมันจะเสียหน้ามันจะทำให้เขารู้สึกเฟลรู้สึกแย่อะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบไม่กล้าทั้งที่ตัวเองนั่นแหละเป็นฝ่ายที่ต้องการโอกาสอ่ะต้องการขอคืนดีอ่ะอ่ะ
ก็แล้วแต่นะคะอยากรอก็รอไปเนาะก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ